วัสดีครับผมสำหรับในกระดานนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวใช่ไหมเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช่ไหมยงขวาครับสีขาวนะครับผมเป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับผมโดยเปิดกินที่เบี้ยคอควายและเบี้ยจอจานทำให้ฝั่งสีแดงครับมีช่องที่จะเอาเรือมาที่คลองจอจานนะครับผมสีขาวครับก็ทำการต่อโคนทิ้งแต่สีแดงครับไม่กินโคนครับผมต้องการทางหมากดังนั้นจึงกินเบี้ยและมีการกินม้ากินโคนกันทำให้คลองจอจานนะครับเปิดคราวนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงค่อยๆพัฒนาตัวหมากนะครับเข้าหาฝั่งสีขาวสีขาวนะครับก็ไม่น้อยหน้าครับผมทิมเบี้ยไล่ม้าทิมเบี้ยคู่ขนานและพัฒนาม้าตามขึ้นไปสีแดงครับผมเอาเรือมาผูกเบี้ยจุดอ่อนครับผมสีขาวทิ่มเบี้ยลงมาดังนั้นกินกำจัดจุดอ่อนไปนะครับสีขาวครับได้มีโอกาสขึ้นไปตีลุกนะครับผมสีแดงครับหลบขุนและใช้เรือครับผมกดขุนสีขาวสีขาวนะครับผมไม่ใส่ใจตากดนะครับเดินโคนและซัพพอร์ตเบี้ยเพื่อไล่ม้าและทำการชิงคลองจอจานกลับคืนมาได้สีแดงครับผมใช้ม้ากินตัดม้าขาวนะครับผมหลังจากนั้นก็ยึดคลองจอจานคืนสีแดงครับผมเริ่มใช้ช่องทางคลองจอจานนะครับในการบุกลงมาจับโคนโคนสีขาวนะครับหนีหลบไปก่อนสีแดงซ้อนเรือครับสีขาวครับผมจึงต้องเอาโคนมากันตาลุกและทำให้สีขาวนะครับผมทิ่มเบี้ยไล่เรือสีขาวนะครับผมไม่ยอมกินเบี้ยที่ช่อ5นะครับแต่มายึดคลองที่ช่อช้างทำให้สีแดงครับผมบุกด้วยโคนนะครับและต่อด้วยเบี้ยหงายสีขาวครับผมจึงใช้เรือบุกอ้อมหลังบ้านของสีแดงได้บ้าง
แดงนะครับผมหลบเข้ามุมหลังจากนั้นสีแดงก็ยังทำการจับโคนสีขาวสีขาวครับผมยังพยายามใช้โคนตัวขวานะครับผมไล่เรือนะครับหนีลงมาจับโคนและสีขาวก็เอาโคนไปจับเรืออีกลำนะครับผมทำให้สีแดงเอาเรือจับโคนคราวนี้ครับสีขาวตีลุกครับและทำให้เสียโคนแต่ในการกินโคนตานี้ครับสีแดงใช้เรือกินทำให้สีขาวครับผมมีโอกาสเอาเรือเข้าไปหาขุนสีแดงได้2ลำสีแดงนะครับผมจึงรีบถอยโคนลงมาช่วยสีขาวจึงกินเบี้ยสถานการณ์ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าใครต้อนใครอยู่นะครับผมก็ติดตามดูต่อครับสีขาวเอาเรือมาลุกนะครับผมโชคดีที่เมื่อกี้สีแดงมองเห็นจึงเอาเรือมาขวางทางหนีเอาไว้แต่ระหว่างที่สีขาวทำเกมอยู่นั้นนะครับผมสีแดงก็ใช้ย่อยเอาเรือเข้ามาจะจับขุนเหมือนกันขุนสีแดงครับผมเดินเข้าหาโคนนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มีที่กำบังเมื่อตอนโดนเรือลุกแต่ขุนสีขาวก็อยู่ในสภาวะที่อันตรายเช่นกันดังนั้นเชิญชมครับผมว่าจะจบแบบไหนสีขาวครับผมเปิดโคนนะครับคราวนี้ไม่ว่าสีแดงจะลุกทางไหนสีขาวก็มีเรือป้องกันนะครับครับแล้วก็จบลงด้วยภาพนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ